ประกันสังคมมาตรา40อาชีพผู้สื่อข่าวพิเศษหรือเรียกให้โก้หรูสติงเกอร์ที่หมายถึงผู้สื่อข่าวชั่วคราวเป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่คอยเฝ้าระวังรายงานข่าวคราวที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงเพื่อส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพียงเพื่อไม่ให้หน่วยงานต้นสังกัดไม่ตกข่าวทำงานตามที่กองบรรณาธิการสั่งการด้วยผลประโยชน์ที่น้อยนิดก็คือค่าข่าวห่วงใยสาธารณชนจะไม่ทราบข่าวสารข้อมูลลืมกระทั่งห่วงใยสุขภาพความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของตนเองและลืมกระทั่งหลักประกันในชีวิตของตนเองไม่ทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ทำประกันไว้ในมาตรา40ไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับเช็คจากเบอร์1506นะครับผมแล้วก็เลข13หลักของผู้บาดเจ็บนะครับสายด่วนประกันสังคม1506พร้อมให้บริการข้อมูลประกันสังคมทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลตอบข้อซักถามให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนทันทีผู้บาดเจ็บชื่อนายสิริชัยครับบุญพิรมครับได้ทำประกันมาตรา40ไว้ไหมครับทำครับผมโอเคครับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างสามารถทำประกันตนไว้กับมาตรา40ได้นะครับกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยสิทธิประโยชน์พื้นฐานก็คือทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้1นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปวันละ300บาทนะครับ2ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปวันละ200บาทนะครับ3ไปพบแพทย์หรือผู้ป่วยนอกและแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวหรือว่าให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน2วันมีใบรับรองแพทย์มาแสดงครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีนะครับส่วนทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3 1นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปได้รับวันละ300บาทนะครับ2ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทครับหมายเหตุนะครับภายใน1ปีได้รับสิทธิตามทางเลือกที่1และทางเลือกที่2รวมกันไม่เกิน90วันครับรู้สึกไงบ้างกับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับโชคดีที่เขาใส่หมวกกันน็อกแล้วอย่างเมื่อกี้แอบได้ยินเขาทำประกันน่าจะช่วยเขาได้ค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆครับคุณป้าล่ะครับรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าดูแล้วนะก็สงสารลูกเมียเขาดีที่เขาทำประกันสังคมถ้าไม่ทำประกันสังคมลูกเมียเขาจะต้องลำบากกว่านี้ค่ะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะอาการเป็นไงบ้างในขณะนี้นะครับเราปั๊มนะครับ30นาทีแล้วนะครับยืนยันนะครับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับขณะนี้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนผู้สื่อข่าวพิเศษที่มารายงานข่าวรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ขณะนี้เสียชีวิตแล้วค่ะกรณีที่เสียชีวิตหรือตายนะครับสำหรับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะครับได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 20,000 บาทได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 3,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่ตายส่วนทางเลือกที่3สุดท้ายนะครับได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาทครับในอาชีพสื่อมวลชนเนี่ยก็ต้องเห็นใจว่าสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับที่เพราะนั้นต้องสัญจรไปมาตามที่ต่างๆไปทำข่าวเพราะนั้นโอกาสที่ผู้สื่อข่าวอาจจะประสบบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก็มีมากเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างหลักประกันตัวนี้ก็จะเป็นความมั่นใจว่าถ้าเกิดเขาเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีประกันสังคมให้การคุ้มครองดูแลเขาติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าหาแหงมปูน